ยอมแสนการแพทย์ครับเกิดเมื่อวันที่1กรกฎาคมครับ2527ปีเต็มครับจากสองส่วนตัว171เซนติเมตรครับ246ครั้งครับโอ้โหชนะ173แพ้69แล้วก็เสมอ4ครั้งดีกรีประวัตินี้ไม่ต้องพูดถึงครับยาวเทียนเกียรติบรรจงเลยครับครับผมนี่ครับคู่แข่งของเขายาซือฮิโตะไอ้ยาซือที่ล่าสุดยาสุฮิโตะนะครับจากประเทศญี่ปุ่นแน่นอนอายุ31ปีครับชกมา32ครั้งชนะ23แพ้8เสมอ1นะคนนี้เคยเป็น WMAF F Welterweight World Champion ด้วยครับเจอกับยอดแสนไกลไม่ว่าจะเป็นใครนะครับก็หนาวนะเพราะว่าหนาวครับนี่นี่น่ากลัวมากเป็นมวยแข้งซ้ายคนฟิตเต็มหนักเอาการนะครับภายใต้การผลักดันภายใต้การสนับสนุนของคุณบรรจงบุษราคำวงเจ้าของศึกแฟนแท็กวิ่งสังกสีลุมพินีคงจะรู้จักกันดีครับยอดแสนไกลครับเป็นแชมป์คอนเทนเดอร์เอเชียนะครับเป็นรายการรีแอลิตี้ครับที่เคยมีการถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็เป็นการชื่นชมของชาวมวยทั่วโลกเลยฝีมือในเมืองไทยบ้านเรานี่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมแต่ว่าในต่างประเทศต่างประเทศที่บ่อยๆถือว่าชื่อเสียงนี่โด่งดังมากนะครับสามคนนะครับทั้งไซโยกทั้งยอดแสนไกลทั้งบัวขาวทั้งก็สุดสาครครับผมอีกคนที่ส่วนใหญ่ก็ไปโด่งดังในต่างประเทศมีแต่คนขอถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวไปค่ายมวยไปอะไรอย่างนี้ที่ชื่นชมนะครับครับมาดูญี่ปุ่นรายนี้นะครับแฟนมวยซ้ายนะครับเตะหนักต่อยหนักนะครับยอดแสนไกลเป็นเราท่านๆนี่ฟังชื่อแล้วคงจะเป็นอันพอสมควรแต่ว่าเรามาดูญี่ปุ่นรายนี้ครับจะมีทีเด็ดทีขาดอะไรไว้ต่อก่อนนี่ครับเฟรมนะครับก็เป็นเพื่อนในวงแมตติวครับผมถอดมงคลนะครับเอาละครับยกแรกครับแฟนๆครับติดตามดูมีกรรมการเป็นชาวไทยครับนี่เป็นพี่แสนชัยจ็อกเกอร์นะครับหรือว่าแสนชัยสติปภายินครับที่ผมเรียนเอาไว้ครับก็เป็นทั้งครูมวยเป็นทั้งผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับนักมวยชาวญี่ปุ่นแล้วออกแบบทรงผมให้ด้วยหรือเปล่าครับมีโอกาสครับญี่ปุ่นนี่แหละเป็นเทรนด์ของวัยรุ่นอยู่แล้วครับเป็นเมืองเทคโนโลยีเขตโอไดบะนะครับที่แม่ทิวเคยไปนะเคยไปครับเป็นไงฮะเป็นเขตที่สวยมากอยู่นอกเมืองโตเกียวนิดนึงประมาณ1ชั่วโมงนะฮะเป็นที่ที่เขาจะออกเดทกันเยอะเป็นที่ที่สวยงามมีทะเลสาบแล้วก็มีสนามใหญ่ๆมีเรียกเก็ตเรียบแล้วทราบข่าวว่าก่อนหน้านั้นก็ฝนก็ตกลงมานะครับบรรยากาศด้านนอกแต่ว่าแฟนๆก็ทยอยเข้ามาเต็มอยู่ที่นั่งกว่า 8,000 ที่นั่งแล้วนะครับครับการเทียนกับซ้ายแล้วครับแม่ทิวจริงๆแล้วการแข่งขันไทยไฟเอ็กซ์ตรีมอินเตอร์แพนครับเป็นการชกมวยไทยแบบยกทีมนะครับโดยที่ทางสมมุติก็จะเป็นญี่ปุ่นล้วนครับทางเรามีนักชกจากประเทศไทย4คนนะครับรวมกับฝั่งยุโรป2คนนะครับก็ถือว่าเป็นยกทีมเหมือนกันแหละครับใช้เวลาเป็นสื่อสัมผัสนะครับครับการเชื่อมความสัมพันธ์การจับจังหวะกันนิดนึงครับยกต้นหันหน้าเข้าหากันนะครับมันตามมวยทางเดียวกันครับต้องยิงกันออกอาวุธซ้ายกับขวาลายยาวๆของยอดแสนไกลแต่แท็กยอดแสนไกลนี่จะออกอาวุธแบบเน้นๆเลยนะฮะนักมวยไทยเรานะชกมาตั้งแต่อายุ8ขวบ9ขวบครับแฟนๆอาจจะได้ยินชื่อมานานนะครับได้ยินชื่อเสียงมานานแต่ว่าอายุเพิ่ง27นะครับนี่ครับครับตัวแข้งซ้ายยกมา20ปีนะครับไฟแรกน่าจะอย่างที่เรียนไว้ไม่มีอะไรแน่นอนครับโดนนับแล้วครับยอดแสนไกลกรรมการชาวไทยครับแสนชัยยกเลิกนับเลยครับโอ้โหหาเข้าแล้วครับประมาณแค่เข้าแล้วครับแมทธิวเห็นได้เลยครับดอกเดียวนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับแฟนๆล็อกจะถล่มอาริคาเกะหรือเปล่าครับยอดแสนไกลโดนนับครับโอ้ยโดนซ้ายดอกเป็นอ้าวนะครับเมาเลยครับนับที่สองครับโอ้โหหนักแล้วครับงานนี้อย่างที่ผมเรียนไว้มีอะไรเป็นทีเด็ดครับยกเดียว2นับถ้า3นี่ยุบเลยครับฝืนไม่ฝืนครับยอดแสนไกลต้องเอาตัวให้รอดก่อนครับถ้าภาษามอเตอร์ไซค์ก็บอกกันต้องไว้เล่นๆนะน้องอย่าห่างครับอย่าห่างห่างนี่อันตรายครับ
กลับมา